การทอผ้าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลโดยรูปแบบการทอที่หลากหลายทำให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆที่มีความสวยงามประณีตขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของไทยได้เป็นอย่างดีการทอผ้าแบบยกดอกเป็นอีกเทคนิคหนึ่งเพื่อยกลายให้นูนเห็นเด่นชัดมีลักษณะคล้ายกับการทอลายขิดแต่ใช้เส้นพุ่งพิเศษเช่นไหมดิ้นเงินดิ้นทองมีชายมีเชิงและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่ามากการทอผ้าลายยกดอกให้มีลวดลายที่สวยงามจะเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ทออย่างมากทีเดียวเพราะว่าต้องมีการจดจำเอาลวดลายไว้ให้ได้นั่นเองค่ะก็เลยทำให้กว่าจะได้ผ้ามาแต่ละผืนเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะขณะเดียวกันเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ก็ห่างไกลค่ะกับการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าแบบโบราณทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นที่มาค่ะของการประดิษฐ์เครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษค่ะเป็นการยกตะกอแบบกึ่งอัตโนมัติโดยการเหยียบครั้งหนึ่งสามารถยกตะกอได้มากถึง120ตะกอการยกตะกอนั้นหมายถึงการยกตะกอครั้งหนึ่งเป็นการเปิดเส้นได้ยืนนะครับเพื่อที่จะทำการพุ่งเส้นได้พุ่งเพื่อทอและให้เกิดลวดลายการออกแบบลวดลายเรานำมาจากตารางกราฟแล้วนำผลจากตารางกราฟมาเจาะบนการ์ดบัตร1ช่องไฟหรือ1เส้นได้ยืนเท่ากับ1การ์ดบัตรวัสดุที่ใช้ในการทำหัวชะกาดนี้หาได้ง่ายในทั่วไปในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นเข็มหรือขอก็จะเป็นลวดที่ทำจากวงล้อหรือว่าล้อจากรถจักรยานยนต์นะครับหรือเป็นซี่ลวดที่ไม่มีสนิมเหล็กกล่องธรรมดาแล้วก็เป็นยางยืดธรรมดาโดยเฉพาะการ์ดบัตรนะครับเป็นการ์ดที่ทำมาจากกระดาษแข็งธรรมดาทั่วไปเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ็คการ์ดเป็นเครื่องทอผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติที่หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคิดค้นขึ้นโดยทำการติดตั้งหัวยกตะกอที่เรียกว่าแจ็คการ์ดบนกี่ทอผ้าที่ใช้ทอผ้าประเภทผ้ายกดอกจุดเด่นคือสามารถยกตะกอได้ถึง120ตะกอพร้อมกับยกได้ยืนขึ้นได้พร้อมๆกันทั้งหน้าตับซึ่งปกติแล้วผู้ทอจะเป็นผู้กำหนดลวดลายของผ้าโดยทอจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรือดูจากตารางกราฟแต่สำหรับเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ็คการ์ดนี้ลวดลายของผ้านั้นจะถูกควบคุมโดยการ์ดบัตรซึ่งทำจากกระดาษแข็งที่เจาะรูเป็นรหัสลายผ้าซึ่งจำนวนของการ์ดบัตรจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความละเอียดของลวดลายอย่างลายประจำยามที่เห็นอยู่นี้จะใช้การ์ดบัตร 1,200 ใบทำให้สามารถทอผ้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิมจากวันละ3เมตรเป็น5เมตรต่อวันตอนนี้ปี58เราเข้าย่างเข้าสู่ AC แล้วความต้องการผลผลิตในด้านของงานหัตถกรรมทางทอผ้าเนี่ยครับเราสามารถที่จะตอบโจทย์ได้สมมุติว่าเราเขาสั่งออเดอร์มาอาทิตย์หนึ่ง30หลาถ้าใช้คนทอคงไม่ทันแน่เขาคงไม่ได้มาดูหน้างานว่าเรานั่งขีดนั่งจกไปนั่งพับเพียบอะไรต่างๆเนี่ยให้ได้ผ้าสวยงามแต่เขาดูในเรื่องของคุณภาพของผ้าลวดลายผ้าก็ยังเหมือนเดิมทอออกมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมแต่เราสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเวลาได้ลวดลายเก่าๆเนี่ยครับตอนนี้นะครับคนทอก็อายุเยอะแล้วคนสืบสารก็มีน้อยเราสามารถที่จะนะครับก๊อปปี้หรือว่าสตัดดี้ลวดลายเก่าๆเนี่ยเก็บไว้ในการ์ดบัตรปฏิเสธไม่ได้ว่าเสน่ห์ของผ้าไทยนอกจากความสวยงามแล้วส่วนหนึ่งนั้นอยู่ที่ความอดทนของผู้ทอในการทอได้ทีละเส้นให้เกิดเป็นลวดลายซึ่งผู้ประดิษฐ์ก็ย้ำว่าหัวแจ็คการ์ดนี้จะไม่ทำให้เสน่ห์นั้นหายไปเพราะยังต้องใช้คนในการเหยียบเท้าและพุ่งได้เพียงแต่ช่วยย่นระยะเวลาของการผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพและปริมาณที่มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์การขยายตัวของตลาดในอนาคตซึ่งขณะนี้มีการติดตั้งหัวแจ็คการ์ดให้กับกลุ่มทอผ้าวัดน้ำเต้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมี SME นำไปต่อยอดทางธุรกิจแล้ว1รายแม้ว่าปัจจุบันผ้าไทยจะค่อยๆเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่แต่ผู้ประดิษฐ์ก็ยังมีความหวังว่าผลงานที่ลงทุนเพียง 30,000 บาทชิ้นนี้จะสามารถช่วยต่อลมหายใจและสืบทอดลวดลายของปู่ย่าตายายไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้และศึกษา
ขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าตามชุมชนต่างๆให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นปวีณาปทุมานนท์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน